ทำเลยบ่ครับต้นโหระพาต้นนี้ที่เฮาตัดแต่งกิ่งล่ะครับตัดหากใหม่ในคลิปวิธีแต่งสาวโหระพาในกองโฟมนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว25มื้อนะครับนี่เห็นบ่ที่เฮาตัดหากออกมาตัดหลากออกมาเลยนะครับเนี่ยที่หากเขาดำๆเห็นบ่ครับแต่เขาถอดหลากใหม่ออกมาหมดแล้วครับนี่เห็นบ่ครับสวยงามเหมือนเดิมเห็นบ่ตัดหากออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัดงาใหม่เห็นบ่ครับนี่ครับเฮาตัดงาออกทั้งหมดเลยนะครับเห็นบ่นี่ห้อยตัดนะครับนี่ห้อยตัดตัดออกทั้งหมดเลยนะครับเห็นป่ะครับเขาจะกลายเป็นสาวใหม่เลยเห็นป่ะงามกว่าเก่าเลยนะครับใบก็จะหนาอันนี้มันก็จะเหลืองเหลืองออกเหลืองเหลืองในเจ้าน้อยเพราะว่าช่วงนี้หนาฝนนะครับฝนตกติดต่อกันเป็นอาทิตย์แล้วส่วนต้นนี้ก็คือต้น1ปีที่เฮ็ดคลิปวิธีปลูกไห่นะครับวิธีปลูกวิธีชำเห็นป่ะครับยังงามอยู่คือเก่าอยู่นะครับเพียงแต่ว่าคันเห็นดอกมันออกยังสิพี่น้องฝ่าตัดออกเด้อก็สั่นต้นเขาสิแก้ไว้นะครับเนี่ยกันเฮาปล่อยจนปล่อยดอกมันไว้ดนๆปุ๊บเนี่ยต้นเขาสิแก่นะครับนี่มันจะแก่แบบนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้คือแบบเขาปล่อยดอกไว้ดนโพดนะครับกันมีดอกหน่อยๆเขาฝ่าตัดออกนะครับกระสันเขาสิแก่ไว้นะเนี่ยเพราะว่าต้นนี้คือเขาจะดูแลแบบค่อยตัดดอกเขาอยู่ตลอดนะครับเนาะเห็นบ่นี่จะห้อยตัดนะครับนี่ขนาดตัดกินอยู่ตลอดได้ครับนี่ก็ห้อยตัดกินหมูกระทะมาขึ้นครับแทงตัดแทงงามเลยครับเด้อเนี่ยพยายามเอาดอกออกนะครับเนี่ยปีกว่าแล้วเห็นบ่ครับยังงามอยู่คือเก่าอยู่มีแค่กล้องเดียวนี่พี่น้องก็คิดว่าเบิดแล้วครับนี่เนี่ยแค่กล้องเดียวนี่นะครับเด้อเบิ่งเด้อกลุ่มใหญ่ว่าพี่น้องว่าเบิ่งนะครับเด้อสวยงามแห้งนะครับนี่อันนี้ก็โตลงใหม่เห็นบ่ครับเนี่ยก็เป็นโตลงใหม่ที่เฮาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งอ่ะครับเนี่ยครับต้นเนี่ยต้นที่เฮ็ดคลิปต้นที่เฮ็ดคลิปปลูกนะครับวิธีปลูกของเราพาในกล่องโฟมจากกิ่งช่ำเนี่ยงามเลยครับเห็นบ่เป็นกลุ่มสวยเลยครับบ่ต้องเฮ็ดอีหยังเลยนะครับแค่เบื้องหน้าอย่าให้หนังเขาแห้งนะครับเดี๋ยวเขาดูแลดีๆนะครับเนี่ยเห็นบ่ครับกันดอกเขาออกมาสีฟ้าตัดออกเลยนะครับเด้อกระสันต้นก็สีแก่นะครับนี่ต้นก็สีแก่เขาเด็ดออกไปเลยนะครับเขาก็ต้องพยายามเบื้องนะครับกันเห็นดอกมาหน่อยๆสีนี่ฟ้าออกเลยต้นนี้ก็ตัดแต่งกิ่งใหม่คือกันเห็นบ่ครับนี่หยอดหน่อยๆกำลังโป่งออกนะครับนะครับกำลังแตกหยอดออกก็ไปลองเห็ดเบื้องนะครับเด้อ